สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2566สมเด็จพระนิษิฐานราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา14นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระกนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง BDMS Connect Center เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนประจำปี2566ภายใต้แนวคิด A Road to Lifelong Well Being เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีสุขภาวะและพลานามัยที่แข็งแรงดึงศักยภาพประสบการณ์และความรู้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถไปในทิศทางเดียวกันกับกระแสะโลกที่พบว่าอัตราการเกิดมีน้อยลงขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น โอกาสนี้ทอปพระเนธนิทรกการแสดงนวัตรกรรมของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS รวมทั้งนิทรกการการดำเนินงานของบลิเธิเวชดุสิทธิ์และโครงการ President Award เวลา17นาิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสรรปทุมพระราชทานพระราชาโอกาสให้นายแดนนี่ไว้เฮดเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบิตริชคาวซิลประเทศไทย สมเด็จพระกนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนแนร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าทัศนศึกษาณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่สองพฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา10นาทีเวลาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร็วกว่าที่กรุงเทพมหานครหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งกำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกประจำปีการศึกษา2566จำนวน34คนทัศน ศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงเป็นพิพิธภัณฑ์การทหารเปิดให้เข้าชมครั้งแรกปี2543เดิมเป็นป้อมปราการหลี่หยุ่นมุน่นที่สระราชอาณาจักรสร้างขึ้นปี2430เพื่อป้องกันชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าววิคตอเรียถ้าเรือสำคัญของอังกฤษในภูมิภาค ปี2484ป้อมปราการถูกญี่ปุ่นโจมตีและยึดครองและหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช้เป็นพื้นที่ฝึกทหารอังกฤษจนถึงปี2527จากนั้นทิ้งร้างไว้จนกระทั่งสภาเทศบาลตัดสินใจอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อปี2561พิพิธภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นมังคุดต้องบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่และกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565 ปรับปรุงการจัดแสดงให้ทันสมัยใช้มัลติมีเดียให้เข้าถึงได้ง่ายแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อชัดเจนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของฮ่องกงในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารและท่าเรือเป็นทางผ่านสู่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ทำให้ฮ่องกงเปรียบเสมือนประตูสำคัญที่เชื่อมจีนกับโลกตะวันตก จากการแพ้แพ้สงครามฝิ่นในจีนครั้งที่หนึ่งให้กับอังกฤษทําให้จีนต้องชดใช้ค่าฟิน่นจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้แก่อังกฤษเปิดเมืองท่าชายทะเลรวมถึงการสูญเสียเกาะฮ่องกงให้อังกฤษด้วยนับจากนั้นฮ่องกงจึงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเกิดการพัฒนาและผลักดันให้เศรษฐกิจฮ่องกงเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินที่สำคัญในภูมิภาค ต่อมาปี1997อังกฤษได้ส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีน โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องนิทรรศการต่างๆอธิริศการจัดแสดงประวัติศาสตร์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงในสมัยราชวงศ์ต่างๆของจีนเช่นความสําคัญของป้อมปราการในสมัยราชวงศ์ถังและการตั้งป้อมปราการชายฝั่งในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงนิทรรศการสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการสูญเสียเกาะฮ่องกงประวัติศาสตร์ของฮ่องกงในช่วงคริสตศตวรรษที่19เรื่องการลุกกรานจีนของจักรวรรดินิยมตะวันตก ทำให้จีนสูญเสียเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษแบ่งเป็น3ระยะได้แก่การสูญเสียเกาะฮ่องกงการสูญเสียคาบสมุทรเกาลูนและเกาะสโตนคัตเตอร์และการสูญเสียพื้นที่ New t e r r i t o ร i e สและเกาะข้างเคียงการแสดงยุทธปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวของทหารและนิเทศการการลุกรานของญี่ปุ่นเป็นวิธีทัศน์สั้นการสู้รบจนฮ่องกงถูกญี่ปุ่นยึดครอง ด้านนอกเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนเดินชมทัศนียภาพของอ่าววิกตอเรียจุดยุทธศาสตร์ทางทหารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นแนวป้องกันท่าเทียบเรือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ญี่ปุ่นใช้ย,ยกพลขึ้นบกตลอดทางเดินจะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์จากยุคสมัยสงครามโลกโบราณวัตถุทางทหารและรูปปัน้น เวลา14นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปองค์การเงินตราฮ่องกงนายเอ็ดดี้ยูผู้ว่าการองค์การเงินตราฮ่องกงและนายโดนัลด์เฉินผู้อำนวยการใหญ่องค์การเงินตราฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จองค์การเงินตราฮ่องกงเป็นหน่วยงานรัฐของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมีหน้าที่รักษาสียรภาพทางการเงินและการธนาคารเป็นเสมือนธนาคารกลางของเขตบริหารพิเศษ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการวิวัฒนาการทางการเงินของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงและบทบาทรักษาเสถียรภาพทางการเงินของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงการผลิตธนบัตรและเหรียญดอลล่าฮ่องกงและธนาคารที่ได้รับสิทธิการผลิตธนบัตรมี3แห่งคือธนาคารฮ่องกงและเซิงไฮแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นธนาคารจีนและธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ในชนิดราคาต่างๆ ซึ่งองค์การเงินตราฮ่องกงจะกำกับดูแลการผลิตแต่ละธนาคารสามารถออกแบบธนาบัตรของตนได้แต่จะต้องใช้สีและแนวคิดใกล้เคียงกันธนาบัตรชุดปัจจุบันใช้สีและแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมชานิ้วผีเสื้อและดอกไม้ป้องกันการปลอมแปลงธนาบาัตรดอลล่าฮ่องกงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้การพิมพ์ธนาบัตรเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เดิมใช้กระดาษธรรมดาปัจจุบันใช้กระดาษแผ่นใหญ่และโพลิเมอร์รวมถึงการพัฒนาจากลายน้ำและแถบโลหะมาเป็นการเปลี่ยนสีแบบไดนามิกมีผลงานศิลปะที่ทำจากเหรียญและธนบัตรได้แก่ผลงานศิลปะโมเสกรูปอ่าววิกตอเรียของนักเรียนจากโรงเรียนศิลปะฮ่องกงใช้เหรียญที่ยังไม่ได้ใช้หมุนเวียนเหรียญมือสองและเหรียญชำรุดกว่า1 3 5่0 0เหรียญวางเรียงให้เกิดมิติ นอกจากนี้มีห้องสมุดร,รวบรวมหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและกลันคลังเพื่อให้ผู้ที่สนใจค้นคว้าข้อมูลการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของฮ่องกงในภูมิภาคนี้เป็นผลจากการวางระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายที่เป็นแบบแผนสากลจากช่วงการปกครองของสหราชอาณาจักรรวมถึงภายหลังจากการที่ฮ่องกงได้กลับคืนสู่การปกครองภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่คตริสตศักราช1997 จีนยังคงรักษาระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายดังกล่าวด้วยนโยบายการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบทำให้ฮ่องกงได้รับการยอมรับทั้งจากสถาบันการเงินที่จะเข้ามาลงทุนและจากผู้ใช้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งเพื่อศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมจีนและส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมจีนกับประเทศอื่นๆตั้งอยู่ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกก่อสร้างปี2562และเปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนกรกฎาค,คม2565มีห้อง จแสดง9ห้องมีงานศิละปะในคลังกว่า1,000ชิ้นอาทิเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องเซรามิกเครื่องเรือนภาพวาดและงานอักษรซึ่งพิพิธภัณฑ์พ,พ,พระราชวังกรุงปักกิ่งให้ยืมมาจัดแสดงบางชิ้นไม่เคยจัดแสดงมาก่อนและบางส่วนนักสะสมในห้องกงบริจาค โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากดินสู่สมบัติล้ำค่าเครื่องกระเบื้องจากพระราชวังต้องห้ามจะแสดงเครื่องกระเบื้องกว่า150รายการแต่และรายการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการรังสรรค์เครื่องกระเบื้องของจีนโดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงที่การทําเครื่องกระเบื้องมีความเป็นเลิศทั้งในด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ เครื่องกระเบื้องที่จะแสดงครอบคลุมตั้งแต่สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนไปจนถึงเครื่องกระเบื้องของชนชั้นสูงหรือใช้ในราชสำนักแสดงถึงสถานะและรสนิยมเครื่องกระเบื้องหลายชิ้นนํามาจัดแสดงที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกด้วย ส่วนนเทศการพิเศษจะแสดงวัตถุโบราณจากสารซิงตุยแหล่งโบราณนคดียุคสำริดที่สำคัญในมณฑลเสฉวนของจีนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ archaeological China เพื่อขุดค้นโบราณนคดีในเขตที่ราบเฉิงตูและหุบเหวทางตอนเหนือของแม่น้ำอยางซีค้นพบตั้งแต่ปี2470แต่เริ่มขุดค้นจริงจังเมื่อปี2549พบวัตถุโบราณเป็นจำนวนมากทำจากสำริดหยกทองคำและกระเบื้อง เช่นมีดดาบหัวขวานหน้ากากขนาดต่างๆรูปปัน้นปลานกและมนุษย์การจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงนี้เป็นการจัดแสดงนอกมณฑลเสฉวนครั้งแรกนิทรรศการแบ่งเป็น4ส่วนนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจของร่องรอยทางวัฒนธรรมที่ค้นพบในบริเวณซานซิงตุยแสดงให้เห็นถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตจิตวิญ,ญญาณตลอดจนต้นกำเนิดและพัฒนาการต่างๆ นิทรศการยังแสดงถึงความเจริญของอรารยธรรมจีนโบราณการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและความสําเร็จทางโบราณคดีของจีนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเป็นสมบัติทางปัญญาที่มนุษย์คิดค้นขึ้นจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและอนาคต เวลา20นาฬิกาเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมรอยัลแปซิฟิกฮ่องกงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการและนักเรียนในร้อยเฝ้าทุลอองพระบาทในการนี้ตัวแทนนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวกล่าวสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณที่พระราชทานความรู้และประสบการณ์อันมีคา่าจากการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระรชาชทานพระราชวาทถึงการทัศนศึกษาครั้งนี้ได้เรียนรู้ประวัติศา,ศาสตร์การรักษากลไกทางเศรษฐกิจให้นำความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาต่างๆต่อไปสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งจากอินเทอร์เน็ตหนังสือหรือแผ่นพับทั้งเป็นประสบการณ์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ในการรับราชการต่อไป จากนั้นพระราชทานพระาพระชาชวโรกาสให้ในายเบนจามินสุการจนัททีอุปทุตสถานเอกอัครราชาทูตณก,กรงกุงปักกิ่งกองสุนใหญ่ณเมืองฮ่องกงและพระยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชาทูตณก,กรงกุงปักกิ่งเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้นเสด็จพระาชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระาชดำเนินกลับประเทศไทย สมเด็จพระนิฐานที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยืองเงยนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครั้งนี้ส่งนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาสถานที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางการทหารในอดีตประวัติศาสตร์การป้องกันเกาะฮ่องกงและการเข้ามาพิชิตเกาะฮ่องกงของมหาอำนาจหลายชาติในอดีตที่สะท้อนถึงความ สำคัญของพื้นที่และความสำคัญของเกาะฮ่องกง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการควบคุมเงินตราภายในฮ่องกงเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดการค้าและเงินลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกและประวัติศาสตร์จีนที่ส่งคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงช่วยให้นักเรียนในร้อยได้รับประสบการณ์ตรงได้เรียนรู้สัมผัสสถานที่จริงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและสามารถนำไปต่อย,ยอดใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เวลา23.45นาิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีเข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสดส็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีน ราธารทัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรายง,งานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปนมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินง,งานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ที่ฐานปฏิบัติการเอกราชกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่315บ้านร้มกล้าวบ้านสงบสุขอำเภอชาติาการจังหวัดพิษนุโลก นายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราช,ชูปถมัมเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน44ชุดไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตำรวจตะเวนชายแดนและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการเอกราช ฐานปฏิบัติการอธิปไตยฐานปฏิบัติการภูสอยดาวและศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ขัดผูเมี่ยงผูสอยดาวตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกเช่นสิ่งของพระราชทานจำนวน250ชุดและเสื้อกันหนาพระราชทานจำนวน40ตัวไปมอบให้แก่นักเรียนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547ตามพระราชสา,าวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ปัจจุบันราษฎรจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักน้ำลุ่มน้ำภาค ทำให้มีรายได้ที่มั่นคงและช่วยรักษาระบบนิเวศต้นน้ำให้กลับคืนสู่สภาพความสมบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทานตอนกุมภกันทดน้ำ ซึ่งยึดตามแนวบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโดยมีความเข้มข้นและให้แง่คิดสอนใจจากยักษ์กุมภกันตัวละครเอกที่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งแต่กลับหลงผิดเชื่อคำยุโยงของทศกัณฐ์จนทำให้ต้องทำศึกกับพระราม เปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาทและ600บาทรอบนักเรียนราคา180บาทสอบถามเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมได้ที่022623456 จบข่าวในพระราชะสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้ายเอ็มบีทีน